วัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูสุชาติวิบูลย์วรศักดิ์กันอีกครั้งนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษากันในหัวข้อการพูดโน้มน้าวนะครับเมื่อนักเรียนศึกษาสำเร็จบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องพูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและก็น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องมีมารยาทในการฟังการดูแล้วก็การพูดด้วยนะครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับครูก็อยากจะถามนักเรียนนะครับว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนเคยพบการพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ใดบ้างลองช่วยครูตอบหน่อยสิครับตอบได้ไหมเอ่ยหลายคนตะโกนมาเสียงดังฟังชัดเลยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังนะครับการพูดโน้มน้าวมาบ้างแล้วถูกไหมครับนะการพูดโน้มน้าวก็เช่นการพูดโฆษณานะครับการพูดหาเสียงหรือว่าการพูดรณรงค์นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนแล้วนักเรียนมีวิธีในการสังเกตสิ่งที่มีการโน้มน้าวใจอย่างไรบ้างครับไหนลองตอบครูหน่อยสิครับตอบได้ไหมเก่งมากๆเลยนะครับคืออะไรครับนักเรียนก็คือเราจะต้องสังเกตจากสื่อที่ใช้ใช่ไหมครับถ้อยคำภาษาในการโน้มน้าวใจที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นนะครับหรือว่าผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ของการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยมันคืออะไรครับนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยสิครับยอดเยี่ยมเลยครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับจุดประสงค์ในการโน้มน้าวใจเนี่ยการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยก็คือเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกคล้อยตามนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับกิจกรรมต่อมานะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองตอบคำถามว่านักเรียนเคยพูดโน้มน้าวใจหรือไม่แล้วการพูดนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับและนักเรียนเนี่ยพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตามช่องทางต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับกิจกรรมต่อมาครับนักเรียนครูจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความที่กำหนดนะครับแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาแต่ละข้อความว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับข้อความแรกนะครับนักเรียนลองช่วยครูวิเคราะห์หน่อยครับว่ามีลักษณะการใช้ภาษาเป็นอย่างไรครับได้ไหมเอ่ยยอดเยี่ยมเลยครับหลายคนเก่งมากๆเลยนะครับตอบมาแบบเสียงดังฟังชัดเลยรวดเร็วทันใจดีเลยนะครับข้อความนี้นะครับก็คือมีการกล่าวถึงข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีการใช้ภาษาที่กระตุ้นความรู้สึกของผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังเพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับเข้าทำงานด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าในข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยนะครับก็เป็นเหตุผลที่สนับสนุนนะครับแนวคำตอบที่ครูขึ้นให้บนหน้าจอนี้นั่นเองนะครับแล้วข้อความที่2นี่นะครับนักเรียนลองช่วยครูพิจารณาข้อความนี้หน่อยนะครับได้ไหมครับนักเรียนเก่งมากๆเลยครับนักเรียนหลายคนเนี่ยตอบมาเร็วรวดเร็วมากๆเลยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีทักษะนะครับในการวิเคราะห์พิจารณาข้อความที่เป็นข้อความโน้มน้าวใจเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับข้อความนี้นะครับก็คือข้อความที่ใช้ภาษานะครับที่แสดงให้เห็นพลังบวกนะครับของผู้เขียนหรือว่าผู้พูดดังข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนข้อความที่3นะครับนักเรียนลองช่วยครูพิจารณาหน่อยครับว่าข้อความนี้นะครับมีลักษณะของการโน้มน้าวอย่างไรครับได้ไหมครับนักเรียน
ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับหลายคนตอบถูกเลยนะครับก็คือมีการใช้ภาษานะครับที่โฆษณาเชิญชวนแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ฟังนะครับหรือว่าผู้อ่านเนี่ยต้องการมาท่องเที่ยวนะครับดังข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับนักเรียนต่อไปครับข้อความที่4ครับนักเรียนลองพิจารณาให้หน่อยครับว่ามีลักษณะของการโน้มน้าวอย่างไรครับได้ไหมเอ่ยอันนี้ยาวหน่อยนะครับนักเรียนแต่ครูเชื่อว่านักเรียนทำได้ครับหลายคนเสร็จแล้วตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักเรียนตอบได้สอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูได้เตรียมไว้ไหมหรือเปล่านะครับข้อความนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการใช้ภาษาที่โฆษณาเชิญชวนให้ต้องการส่งลูกเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นจุดดีของโรงเรียนดังข้อความที่ปรากฏนะครับในข้อความขีดเส้นใต้นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนกิจกรรมต่อมาครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะครับตามความเหมาะสมแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไปค้นคว้าตัวอย่างการพูดโน้มน้าวจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆที่กำหนดนะครับได้แก่จุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวที่ฟังเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเนื้อหาสาระและการใช้ถ้อยคำของการพูดโน้มน้าวเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับการจัดลำดับเนื้อหาของการพูดโน้มน้าวเป็นอย่างไรนะครับกลวิธีหรือหลักการพูดโน้มน้าวที่ใช้เนี่ยมีกลวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็ลักษณะบุคลิกภาพและการใช้อวัจนภาษาประกอบการพูดเนี่ยเป็นอย่างไรให้เรียนลองทำกิจกรรมนี้หน่อยนะครับเอาจับเวลาเลยครับหลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้แล้วนี่ครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆตามความเหมาะสมนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับกิจกรรมต่อมานะครับจากการที่ได้พิจารณาข้อความและการดูตัวอย่างการพูดโน้มน้าวนักเรียนคิดว่าหลักการพูดโน้มน้าวเนี่ยมีอะไรบ้างให้นักเรียนร่วมกันสรุปเป็นแผนภาพความคิดให้ครูหน่อยนะครับเสร็จไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านักเรียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดมาได้สอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูได้เตรียมไว้หรือเปล่านะครับหลักการพูดโน้มน้าวนะครับนักเรียนเราก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้พูดเนี่ยมีความรู้สึกและก็อารมณ์ร่วมกับผู้ฟังนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสียนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยตัดสินใจนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีความสุขนะครับเมื่อได้ฟังการพูดโน้มน้าวใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการพูดเร้าให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าด้วยนะครับแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือนะครับของผู้พูดไปด้วยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือแสดงให้เห็นความสมเหตุสมผลด้วยนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสามารถที่จะเขียนแผนภาพความคิดได้แบบนี้เนี่ยนักเรียนเก่งมากๆเลยครับกิจกรรมต่อมานะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาว่านักเรียนคิดว่าข้อควรปฏิบัติในการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยนะครับตอบได้ไหมเอ่ยหลายคนตอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่านักเรียนตอบมาได้เนี่ยสอดคล้องกับแนวคำตอบที่ครูได้เตรียมไว้หรือเปล่านะครับการพูดโน้มน้าวนะครับนักเรียนเราก็จะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายในการพูดนะครับแล้วก็เตรียมเนื้อหาให้ตรงประเด็นนะครับรู้จักเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนหรือข้อความต่างๆที่เป็นคำขวัญคำพังเพยและก็สุภาษิตอ้างอิงประกอบการพูดนะครับส่วนข้อ2นะครับเราก็จะต้องจัดลำดับเนื้อหาในการพูดให้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับด้วยการสร้างความสนใจ
และความพอใจให้เกิดแก่ผู้ฟังด้วยศิลปะการพูดที่ดีส่วนข้อ3นะครับเราก็จะต้องวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อความเข้าใจและเตรียมเนื้อหาได้เหมาะสมนะครับซึ่งก็จะทำให้สร้างความน่าเชื่อถือความประทับใจและก็จูงใจให้ผู้ฟังเนี่ยได้กระทำตามที่ผู้พูดปรารถนาได้ในที่สุดนั่นเองนะครับถ้าเรียนตอบได้แบบนี้เนี่ยนักเรียนสุดยอดเลยครับส่วนข้อ4นะครับก็ควรจะต้องใช้ทั้งวจนภาษาและก็อวจนภาษาประกอบกันไปด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับเกิดความเชื่อถือและก็ศรัทธานั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ5นะครับควรจะเห็นความสำคัญของการพูดให้เป็นไปโดยสุจริตใจนะครับเสริมสร้างคุณธรรมแล้วก็เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญนั่นเองนะครับคำถามต่อมาครับนักเรียนคิดว่ามารยาทและคุณธรรมในการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรครับตอบได้ไหมครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับก็คืออะไรครับมารยาทและคุณธรรมในการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยเราก็ควรจะต้องพูดแต่สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมครับไม่แต่งเสริมเติมความเข้าไปในเรื่องที่พูดนะครับแล้วก็จะต้องพูดโดยใช้ภาษาที่สุภาพเลือกสรรถ้อยคำที่สละสลวยนะครับแล้วก็เราก็จะต้องเตรียมตัวก่อนพูดเป็นอย่างดีนะครับทั้งในเนื้อหานะครับที่เราจะพูดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผู้ฟังแล้วก็กำหนดเวลาในการพูดให้เหมาะสมด้วยนะครับแล้วอีกประการนึงก็คือว่าเราก็จะต้องมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นมิตรกับผู้ฟังแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังอยู่เสมอด้วยนะครับนักเรียนคิดว่าการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรครับตอบได้ไหมครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับก็คือการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยครับจะสามารถนำไปพูดโน้มน้าวให้เพื่อนรุ่นน้องหรือว่าบุคคลที่รู้จักเนี่ยประพฤติตนในทางที่ดีเหมาะสมต่อครอบครัวชุมชนสังคมและก็ประเทศได้นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนกิจกรรมต่อมานะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดนะครับเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวให้ครูหน่อยนะครับเสร็จไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเพราะนักเรียนก็ศึกษากันมานะครับพอสมควรแล้วนักเรียนก็น่าต้องสรุปความคิดรวบยอดได้นะครับการพูดโน้มน้าวนะครับเป็นการพูดที่ต้องทำให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อถือนะครับเห็นคุณค่าแล้วก็กระทำตามที่ผู้พูดชี้แจงแนะให้ปฏิบัติการพูดโน้มน้าวนั้นเนี่ยผู้พูดต้องมีความสามารถสำหรับการจัดลำดับเนื้อหาที่พูดให้ผู้ฟังเข้าใจแล้วก็เกิดความเชื่อถือด้วยการใช้ศิลปะการพูดด้วยกลวิธีต่างๆแล้วก็มีมารยาทในการพูดด้วยนั่นเองนะครับหลังจากที่เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวมานะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมนะครับโดยที่นักเรียนจับคู่นะครับแบ่งกลุ่มหรือทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลนะครับเลือกหัวข้อการพูดโน้มน้าวใจที่กำหนด1หัวข้อแล้วเขียนร่างบทพูดโน้มน้าวตามหัวข้อนั้นฝึกซ้อมการพูดให้คล่องแคล่วนะครับพร้อมทั้งออกแบบการนำเสนอให้สร้างสรรค์อาจมีสื่อประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับแล้วก็นักเรียนประเมินการพูดที่ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพูดให้ผู้อื่นได้ฟังนะครับโดยตัวอย่างหัวข้อของการพูดโน้มน้าวนะครับเช่นการพูดโฆษณาสินค้าหรือบริการการพูดหาเสียงของประธานนักเรียนการพูดเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆการพูดโน้มน้าวเกี่ยวกับการแนะแนวและศึกษาต่อแล้วก็การพูดแนะนำให้ปฏิบัติหรือเชื่อสิ่งต่างๆโดยที่ครูจะมีประเด็นในการประเมินกิจกรรมของนักเรียนนะครับโดยที่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนร่างบทพูดโน้มน้าว
ตามหัวข้อที่กลุ่มตนเองจับฉลากได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมสมบูรณ์แล้วก็สละสลวยนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยนะครับและถ้าเรียนฝึกซ้อมการพูดโน้มน้าวตามร่างบทพูดที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วอย่างมีศิลปะในการพูดแล้วก็ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระวิธีคล่องแคล่วรู้สึกคล้อยตามและมีมารยาทในการพูดนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้านักเรียนมีส่วนร่วมนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานร่างบทพูดโน้มน้าวและฝึกซ้อนการพูดโน้มน้าวกับผู้อื่นนะครับนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้านักเรียนสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอผลงานการพูดโน้มน้าวได้อย่างทันสมัยแปลกใหม่กระชับน่าสนใจและก็น่าติดตามนะครับนักเรียนก็รับคะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันแล้วถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมนะครับทั้ง4ประเด็นนะครับนักเรียนก็รับคะแนนในกิจกรรมนี้เต็มไปเลยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอนะครับการพูดโน้มน้าวตามหัวข้อที่ตนเองเลือกนะครับในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมนะครับเช่นในชั้นเรียนในสื่อออนไลน์นะครับหรืออื่นๆนะครับนักเรียนและครูเนี่ยก็จะร่วมกันประเมินการพูดและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคุณค่าที่ได้รับเพื่อนำไปพัฒนาการพูดให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเพื่อให้ผลงานของนักเรียนเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับครูก็อยากให้นักเรียนนำทักษะการพูดโน้มน้าวเนี่ยไปพูดเชิญชวนนะครับแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตนให้เหมาะสมเช่นพูดเชิญชวนให้นักเรียนในโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับหรือว่าพูดเชิญชวนให้คนในชุมชนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือว่าพูดโน้มน้าวในเรื่องอื่นนะครับที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมนะครับแล้วก็บันทึกวีดิทัศน์นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้อื่นนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรียนได้ศึกษาหัวข้อการพูดโน้มน้าวมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพูดโน้มน้าวเพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย